ขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับผมนักชพคุณนเติมนิติกุลคุณครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับและก็เป็นคณะทํางานนะครับก่อนอื่นเลยในนามของคณะทํางานนะครับผมขออนุญ,ญาตขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่เห็นถึงความสําคัญด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนหรือด้านการศึกษาทุกระดับครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในระบบนะครับและก็นอกระบบ นะครับข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านสมาชิกทุกท่านได้นําเสนอมานะครับทางคณะทํางานนะครับแล้วก็ท่านทางประธานอนุกรรมธิการนะครับก็จะนําไปเป็นข้อปฏิบัตินะครับข้อเสนอแนะเพื่อให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับในส่วนของคุณครูผมมองในภาพที่ผมเป็นคุณครูนะผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่เทคโนโลยีด้านการศึกษาเนี่ยจะเกิดเป็นรูปธรรมเชิงนโยบาย ผ่านด้าน,นกระทรวงนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่านโยบายด้านเทคโนโลยีศึกษาเนี่ยมันจะลงมาสู่แนวปฏิบัติของคุณครูของโรงเรียนจริงนะครับเพื่อให้การศึกษานะครับมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางที่อยู่ภาคห่างไกลหรือในตัวเมืองใหญ่ๆนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ที่ท่านสมาชิกทุกท่านแนะนํามานะครับมันจะช่วยลดความเล,มลื่อมล้ำางด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอนถ้านโยบายที่ชัดเจนได้ออกมานะครับจากกระทรวง ทางคณะกรรมการก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับแล้วก็ขอ,อขอบคุณสภพานสุเกียรติและท่านประธานท่านบุษธ,ธิสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณครับ